ดีใจที่ได้เจอนะบ๊ายบายต่อธนภพทำหนองเกลียวเขินหนักมากสายตาโกหกไม่ได้จริงๆได้เจอคนหล่อทีไรเนี่ยเสียอาการไปหมดเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อรยากับคุณพ่อน็อตวิศรุตที่ล่าสุดนั้นได้มีโอกาสเจอกับพระเอกหนุ่มต่อธนภพอีกครั้งในรายการสามแซ่บงานนี้เมื่อได้เจอความหล่อของพี่ต่อเข้าไปสาวน้อยอย่างแอบิเกลเนี่ยแทบไปไม่เป็นเลยล่ะค่ะสีหน้าแววตาเนี่ยสื่อชัดเหล่าบรรดาพี่ๆแฟนคลับเห็นแล้วต่างก็อดแซวไม่ได้จริงๆว่าเกลเขินหนักมากทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเมื่อเจอพี่ต่อโอ้ยพี่ต่อทำเกลเสียอาการหนักมากน้องเกลคนสวยเจอคนหล่อหนูเขินทุกทีพบคนเขินหนึ่งอัตราเจ๊เกลเทพี่ย่าไม่ได้คนหล่อขอให้เดินเข้าสู่อ้อมแขนน้องเกลไม่ลังเลที่จะเดินไปเลยนะคะใช้ได้ใช้ได้ทำดีพี่ให้10คะแนนเลยโอ้ยน้องเกลพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยลูกเจอหนุ่มหล่อทีไรน้องเกลของเราเสียอาการทุกทีเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ